เริ่มต้นกันที่นางแบบรุ่นใหญ่ค่ะอย่างพี่ลูกเกดเมธินีนะคะที่ออกมาเปิดใจว่าเป็นห่วงลูกชายหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูแต่ถึงอย่างนั้นค่ะก็ยังไม่คิดให้ลูกเรียนแบบโฮมสกูลค่ะหลังจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเรียกว่าผู้ปกครองหลายคนก็เริ่มห่วงความปลอดภัยของลูกๆซึ่งในต่างประเทศบางที่ค่ะก็เลือกจะให้ลูกเนี่ยเรียนแบบโฮมสกูลเพื่อความปลอดภัยซึ่งนางแบบรุ่นใหญ่นะคะอย่างพี่ลูกเกดเมธินีก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าแม้จะห่วงลูกแต่ก็ยังไม่ได้คิดให้ลูกเรียนโฮมสกูลเพราะตนก็เชื่อว่าเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วก็เลยคิดว่าทางโรงเรียนก็มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเช่นกันค่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่สูญเสียลูกไปนะคะไม่ค่ะเกดไม่โฮมสกูลค่ะสำหรับเกดเนี่ยเกดก็ต้องไว้ใจโรงเรียนที่เกดส่งน้องสกายไปเรียนว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำให้ security ของทุกคนที่ไปเรียนเนี่ยให้มันเซฟที่สุด